เทพเฮแบงคอกบุกแซงดับราชบุรีถึงถิ่นยึดรองจ่าฝูงไทยลีกศึกฟุตบอลไทยลีกเกมวันพฤหัสบดีที่วันที่4เมษายนราชันมังกรราชบุรี FC ทีมอันดับ6ที่มีอยู่32คะแนนเปิดสนามดราก้อนโซล่าปาร์คสเตเดียมรับการมาเยือนของแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงที่มี45แต้มเริ่มเกมไปเพียงแค่6นาทีเป็นทางเจ้าบ้านที่ได้เฮก่อนหลังสัญชัยนนทศิลากองหลังของราชบุรียิงให้เจ้าถิ่นออกนำก่อน 1-0 จากนั้นนาทีที่32ราชบุรีมาได้จุดโทษจากจังหวะที่เอเวอร์ตันกอนซาเวสกองหลังแบงคอกผลักมาเทอุสลิมาผู้ตัดสินชัยฤกษ์งามสมเป่าเป็นจุดโทษก่อนจะมาเช็ค VAR ว่าจังหวะดังกล่าวราชบุรีล้ำหน้าไปก่อนแล้วและยกเลิกการให้จุดโทษหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือครึ่งแรกไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบ45นาทีราชบุรีออกนำแบงคอก 1-0 เริ่มครึ่งหลังมาเพียง5นาทีเป็นทางแบงคอกที่ได้เฮบ้างจากจังหวะที่วินเล่นโมต้าควายจังหวะเดียวให้วานเดอร์หลุยหลุดเดี่ยวดวลกับผู้รักษาประตูก่อนแตะหลบและยิงเข้าไปทีมยืนตามตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จหลังจากนั้นนาทีที่79เป็นแบงคอกที่มาได้ประตูออกนำ 2-1 จากฝีเท้าของวินเล่นโมต้าหมดเวลา90นาทีเป็นแข้งเทพที่บุกมาเอาชนะราชบุรี 2-1 เก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น48แต้มยังรั้งรองจ่าฝูงขณะที่ราชบุรีมี32แต้มและอยู่อันดับ6เช่นเดิมเมียเดอะวอยซ์ไม่แคร์คนแซะสวยปากแจ๋วมั่นหน้าโตชอบแย่งแฟนคนอื่นเมียเดอะวอยซ์ไม่แคร์คนแซะสวยปากแจ๋วมั่นหน้ารับดราม่าครั้งใหญ่สร้างบาดแผลในใจโตชอบแย่งแฟนคนอื่นเผยตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไรสวยปากแจ๋วของเทรเมียเดอะวอยซ์เปิดชีวิตหลังมรสุมดราม่าลูกใหญ่ปมแอบแซบด่ามาด่ากลับไม่โกงตอนนี้ทวีดีกรีความปากแจ๋วอย่างต่อเนื่องเคยคิดแก้แค้นคนสร้างเรื่องเฉาหรือไม่พร้อมเคลียร์สถานะหัวใจถูกแซะชอบแย่งของคนอื่นตัวตนจริงเป็นอย่างไรกันแน่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการเปิดวาระแห่งชาติครั้งใหม่มีหลายเรื่องไม่มีโอกาสได้เคลียร์ตอนโน้นมีคลิปเสียงออกมาล่าสุดมีคลิปเสียงออกมาใหม่ถูกตัดต่อจากอันเดิมได้ฟังแล้วเป็นยังไงเมียเห็นผ่านไม่ได้ฟังหรอกรู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างแค่รู้สึกว่าถูกนำไปตัดเฉพาะที่เขาอยากให้เอาออกมาจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปไม่ได้หมายความอย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเราอยากได้ของคนอื่นขนาดนั้นถ้าหนูอยากได้ขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ต้องคบกันแล้วปะทุกคนน่าจะรู้ดีว่าถ้าหนูอยากคบใครจริงๆหนูคิดว่าหนูก็ไม่ได้แคร์คนอื่นเพราะที่ผ่านมาหนูคบใครหนูเปิดตัวหนูไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วถูกไหมได้ฟังคลิปที่เขาตัดต่อใหม่โกรธไหมรู้สึกว่าไร้สาระไม่มีอะไรให้ทำแล้วเหรอหัวเราะมันเหมือนเอาอะไรเก่าๆมารีรันอีกไร้สารดีค่ะเรารู้ไหมคนทำเป็นใครน่าจะเป็นเพจหรือสำนักข่าวจะเรียกว่าสำนักข่าวได้ไหมยังไม่รู้เลยเขาต้องการคอนเทนต์มั้งคะให้คนสนใจตอนนั้นดราม่าเบียร์กลายเป็นมหากาพย์ใหญ่โตวันนั้นไลฟ์ชี้แจงด้วยได้บอกหลายคนว่าวันนั้นเป็นอารมณ์ที่มันเดือดคิดอย่างหนึ่งแต่พอไลฟ์แล้วเป็นอีกแบบแล้วคนดูเยอะมากเมียต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากคนดู 300,000 เมียไม่คิดว่าเรื่องชาวบ้านแบบนี้คนจะให้ความสนใจขนาดนั้นเลยเพราะในชีวิตจริงของเมียข่าวดาราคบกันหรือไฮโซหรือชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่เมียรู้สึกว่าไม่ได้อยากรู้เรื่องสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้อยากเดินเข้าไปถามสมมุติเราไปเที่ยวเราพบปะผู้คนเราต้องนั่งถามเขาหรือว่าคบกันหรือเปล่ากิ๊กกันหรือเปล่า
เวียว่าเรื่องความสัมพันธ์หรือความรู้สึกมันน่าอึดอัดที่จะต้องมานั่งชี้แจงให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องทราบสำหรับเวียมันไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยคิดว่าทุกคนก็มีเรื่องหมดแหละใครเกิดมาไม่มีความสัมพันธ์ใครเกิดมาไม่มีความรู้สึกเบียร์ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งถ้าได้โดนกับตัวเองแล้วจะรู้วันนั้นที่ไลฟ์เจตนาจริงๆต้องการให้เป็นยังไงเบียร์อยากไลฟ์เพื่อบอกความจริงว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเบียร์คิดว่ามันยุติธรรมไหมอยู่ดีๆมีเพจหนึ่งเอาไปปั่นว่าฉันมีอะไรกับคนของคนอื่นแถมมีอะไรอยู่ข้างๆมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วคนเข้าใจแบบนั้นไปแล้วเบียร์แค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยนั่นคือสิ่งที่เบียร์อยากไลฟ์อยากพูดออกมาจากปากตัวเองแต่วันนั้นเบียร์ตกใจด้วยมองโทรศัพท์แล้วคิดว่ามันเป็นไปได้หรือวะแล้วก็บอกว่าถ้าถึง300,000เดี๋ยวเบียร์พูดเลยแล้วมันก็ถึงจริงๆเราก็กลับมาคิดมันเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยทำไมเรื่องแบบนี้คนให้ความสนใจจังทำไมเรื่องปากท้องไม่เห็นสนใจกันเท่านี้ไลฟ์ในสภาในการเมืองถามหน่อยดีทุกวันนี้ดูกันรู้อะไรกันบ้างนอกจากเรื่องชาวบ้านก็ขอบคุณคนที่เข้าใจชื่นชอบแต่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับเบียร์จริงๆถ้าวันนี้มีไลฟ์ว่าคนนี้คบคนนี้หรือเปล่ามันจะเป็นสิ่งที่เบียร์ไม่ดูเบียร์รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวก็มีคนมาบอกเองแหละรู้สึกว่ารู้ไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเบียร์พัฒนาอะไรขึ้นเบียร์เลยเอาเวลาไปร้องเพลงแต่งเพลงเล่นเปียโนทำอะไรของตัวเองดีกว่าดราม่าสร้างบาดแผลในใจค่ะเบียร์ได้รับบทเรียนเยอะเบียร์เคยให้ใจคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นจนลืมตัวเองจนเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาหลังดราม่ากลายเป็นคนระวังตัวมากขึ้นไหมเมียไม่ได้เก็บตัวขนาดนั้นยังไปเที่ยวสนุกสนานเพียงแต่เราไม่ได้สนิทกับใครง่ายไปเห็นอกเห็นใจเรื่องราวคนอื่นได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องใครเรื่องมันดีที่สุดแล้วคลิปที่ออกมาเมียรู้สึกเหมือนโดนหลอกเขาบอกว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอแล้วเหมือนเป็นอารมณ์ให้เราเปิดใจแล้วแอบอัดไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็ให้เพจเอาไปปล่อยแล้วเขาก็หายไปเลยโมเมนต์ฟังคลิปที่เราพูดไปตอนนั้นเป็นยังไงก็รู้สึกว่าคนอื่นที่ฟังเขาคงไม่ได้เข้าใจว่าตอนเราพูดเราหมายถึงอะไรเราบอกว่าเรามีความสุขแต่ความสุขนั้นเราหมายถึงอะไรซึ่งไม่ได้ออกมาอธิบายมันช็อกเพราะคนที่เรามองเขาเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยตอนนั้นเขาทำได้ขนาดนี้จริงๆเหรอทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยเบียร์ไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยนะมีแต่ถ้าซัพพอร์ตอะไรได้ก็ซัพพอร์ตเบียร์ไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของเขาโดนใครทิ้งมาโดนคนนี้หลอกคบไม่เคยไปยุ่งเรื่องของเขาเลยถ้าเขามาพูดอะไรมีแต่รับฟังและซัพพอร์ตเขามีแต่บอกเขาว่าเขามีค่ามากพอที่จะไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์กับคนที่ไม่เห็นค่าเขาสิ่งที่เบียร์ให้เขามีแต่แบบนี้เป็นความรู้สึกถูกหักหลังใช่ถูกหักหลังจริงๆมีคนเคยเตือนเรามาก่อนว่าคนนี้ไม่เวิร์กนะไม่ได้เตือนแค่คนเดียวเตือนหลายคนมันกลายเป็นว่าเท่าที่เราสัมผัสเขาเรามองเขาเป็นพี่สาวมาตลอดเลยไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คนอื่นรู้สึกกลายเป็นว่าวันที่เรามีปัญหาเราตกทุกข์ได้ยากจริงๆเราก็เลยได้เห็นธาตุแท้ของคนเราได้บทเรียนตั้งแต่เบียร์เกิดและใช้ชีวิตมาพ่อแม่จะห่วงเรามากกว่าปกติเราไม่ได้มีประสบการณ์เจอผู้คนเยอะทำให้เรารู้ว่าบนโลกนี้มีคนแบบนี้อยู่นะต้องระวังมันคือบทเรียนเบียร์อาจแค่เพิ่งมาเจอเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอมาเหมือนกันแหละที่คนคิดไม่ดีกับเราหักหลังเราตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้ชาวเน็ตยังไม่หยุดแซะเลยก็เป็นธรรมดาของคนในแสงไม่มีใครไม่โดนแต่ก็ชินไปส่วนตัวเบียร์มองเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งบางทีเขาคงไปเสพข่าวอะไรมาแล้วคิดไปเองแล้วคิดไปเองว่าเราเป็นแบบนั้นเชื่อไปแล้วอยากบอกว่าถ้าอยากรู้จักเบียร์จริงๆให้ตามเบียร์ดูเบียร์ให้ออกจากปากเบียร์ดีกว่าเพราะเราเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้ว
บางคอมเมนต์บอกเรามั่นหน้ารู้สึกยังไงเมียคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้หลายคนรู้ว่ามันไม่ใช่ความมั่นหน้าทุกคนเข้าใจผิดว่าความสตรองคือความมั่นหน้าไม่มันคือความสตรองนะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้จิตอ่อนไหวไปกับทุกคำพูดที่ด่าทอเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนหวังดีอันไหนอยากให้เราอ่อนแออันไหนอยากให้เราเสียใจอันไหนคือความสะใจเราต้องแยกให้ออกเป็นคนรักษาสิทธิ์ที่จะมีความสุขถูกต้องเราทำผิดพลาดอะไรไปทุกคนไม่พอใจแต่เบียร์มีสิทธิ์ที่จะด้อนแคร์คำพูดที่มันไม่ทำให้เราไปต่อวันนี้เรารู้แล้วว่าเราผิดพรุ่งนี้เราก็อยากเริ่มใหม่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนชอบทำชอบเอาเรื่องเก่าเรื่องแย่ๆเก่าๆเรื่องอดีตที่เราเคยผิดพลาดเขาคิดว่านั่นคือจุดอ่อนของเราที่จะทำให้เราหมดความมั่นใจหรือหมดความร่าเริงในการใช้ชีวิตเบียร์ก็รู้สึกว่าความมั่นหน้าความสตรองคือจุดแข็งที่จะทำให้คนเหล่านั้นไม่สามารถเอาเรื่องพวกนั้นมาทำให้เราไม่ไปต่อได้มาบั่นทอนเราแทนที่เราจะได้ไปนั่งคิดว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรดีกลายเป็นว่าต้องมานั่งจมว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้กับเราทำไมคนนี้ทำแบบนี้กับเราเราจะไปหาคำตอบทำไมถ้าเขาจะทำเนอะหัวเราะสุดท้ายเราเครียดไงมีอีกปากแจ๋วปากแซบจริงๆแซบมาก็แซบกลับนะเบียร์ไม่แคร์นะหลายคนอาจคิดว่าดาราศิลปินคนในแสงพวกเขาอยากวิจารณ์อะไรก็ได้เบียร์เป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วกันที่ไม่ได้เห็นด้วยอยากบอกทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นคนสาธารณะนะแค่นี้รับไม่ได้เหรอไม่ใช่คนสาธารณะไม่ได้หมายความว่าให้พวกคนพูดอะไรก็ได้ด่าทอตามอำเภอใจของพวกคุณอะไรที่ติเพื่อก่อเบียร์โอเคนะแต่อะไรที่ไร้สาระต้องการเหยียบให้จมดินขอไม่สนใจแล้วกันไม่งั้นจะมีข่าวดาราไอดอลฆ่าตัวตายทำไมเพราะเขามัวแต่แคร์เบียร์แค่คิดว่าโนฉันจะไม่เป็นแบบพวกเขาฉันจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะทุกวันนี้เบียร์เดินออกไปข้างนอกมีแต่คนขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมในละครน่ารักมากเลยค่ะตัวจริงสวยจังเลยนะมีแต่คนพูดแบบนี้ไม่เห็นจะมีแบบในเน็ตเลยฟาดมาฟาดกลับยังไงบ้างเช่นใช้ความสวยให้มีประโยชน์ค่ะสาวก็ตอบไปว่าความสวยของฉันแล้วเธอมายุ่งอะไรไปสนใจเรื่องตัวเองดีกว่าไหมตัวเองมีประโยชน์อะไรบ้างบางทีมันน่าตอบนะมันหมั่นเคี้ยวเบียร์ก็กลายเป็นว่าบันเทิงไม่ได้เครียดอะไรสนุกหัวเราะถ้าคิดให้เป็นเรื่องบันเทิงก็ดีนะอย่ามองให้เครียดเลยมันเป็นอารมณ์เหมือนเพื่อนหมั่นไส้กันด่ากันเดี๋ยวก็ดีกันแบบนั้นก็ได้หัวเราะพอผ่านเรื่องนี้เข้ามาเวลาคนว่าเราแรงๆอยากฟ้องกลับบ้างไหมมีบางเคสที่เอาเรื่องอดีตมาบางเคสก็ฟ้องได้เลยก็ดูอยู่ค่ะให้ทนายช่วยคัดอยู่เคสหนึ่งจะฟ้องเบียร์หัวเราะเบียร์ไม่โอเคกับคอมเมนต์สองแง่สองงามเท่าไหร่มันเป็นคอมเมนต์ไม่น่ารักเหมือนกันนะวันนั้นเบียร์เจอคอมเมนต์สองแง่สองงามเราไม่ได้โง่เนอะเราอ่านก็รู้ว่าหมายถึงอะไรเราก็ทำกลับเลยต้องการความเท่าเทียมใช่ไหมได้เราลองเท่าเทียมกันดูถ้าเธอมีแสงแบบฉันบ้างเขาล้ำเส้นเราใช่ไหมถ้าเธอโดนฉันล้ำเส้นบ้างเธอจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็อ้างเรื่องว่าฉันเป็นคนสาธารณะผมไม่ใช่สาธารณะนะทำไมเอารูปผมไปโพสต์เดี๋ยวรูปตัวเองก็เอาไปลงอินเทอร์เน็ตเองจริงไหมโปรไฟล์ของคุณก็โชว์หราอยู่ว่าคือคุณเราก็เอารูปเขากับแฟนมาโพสต์ในช่องคอมเมนต์ก็เขามาคอมเมนต์เองก็บอกว่าเราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาอยู่น่ารักกันจังเลยแคปชั่นโพสต์เบียร์คือชื่อเพลง Yesแอนของ Ariana Grande มันแปลว่าใช่แล้วไงล่ะเหมือนชีวิตฉันไม่ว่าผ่านมรสุมแล้วไงมันแปลแบบนั้นแต่ว่าเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่า yes แน่นอนแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหมายถึงอะไรใช่ไหมพอเราไปดูโปรไฟล์เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยยูก็มีแฟนเนอะทำไมมาทำกับเราแบบนี้ถ้าคนอื่นทำกับแฟนยูบ้าง
ยูจะชอบเหรอเราก็อยากให้บทเรียนเขาเราก็เอาเขากับแฟนมาโพสต์แล้วบอกว่ากับแฟนก็น่ารักดีนะคะงั้นก็ไปเยสกันเองไหมอ้าวเขาเล่นมาแบบนั้นเราก็แค่เล่นแบบที่เขาเล่นกลายเป็นว่าเขารับไม่ได้สรุปเรื่องนี้จบยังไงเรื่องนี้ก็เงียบๆไปแล้วสุดท้ายเขาก็ลบคอมเมนต์ของเขาไปเอาจริงๆไม่งั้นแฟนเขาจะเดือดร้อนไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยแต่เขามาล้ำเส้นเบียร์ก่อนนะก็เป็นบทเรียนยูจะทำอะไรก็นึกถึงเวลาคนจะเข้าไปดูโปรไฟล์ดูว่าคุณชื่อนี้มีแฟนเป็นคนนี้นึกถึงหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ออกมากล้าที่จะตอบกลับเบียร์อยากเป็นกระบอกเสียงให้คนในวงการบันเทิงด้วยเบียร์คิดว่าคนเจอแบบเบียร์เยอะก็ดีอาจไม่ได้คิดจะตั้งตัวเป็นกระบอกเสียงแต่แค่อยากบอกทุกคนเบียร์กล้าที่จะบอกว่าตัวเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรเบียร์เชื่อว่าหลายคนคิดแบบเบียร์แต่ไม่กล้าพูดตัวตนจริงของเบียร์คนเห็นจากภายนอกคิดว่าเราติ๋งเป็นเด็กๆบางทีก็อยากพูดเล่นอะไรก็ได้คนเราไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดเสมอไปเราก็มีมุมมีเส้นของเราที่เราไม่อยากให้ใครมาล้ำเส้นเช่นกันตัวตนเบียร์ก็เป็นแบบวันนี้แหละค่ะหัวเราะร่าเริงสนุกสนานคนชอบคุยกับเบียร์เพราะเป็นอารมณ์โอเพ่นไมด์ไม่ค่อยตัดสินคนบางทีก็อาจดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาได้เช่นกันนี่คือข้อเสียแต่ข้อดีของเราคือถ้าใครอยากเล่าอะไรให้ฟังเราพร้อมรับฟังเบียร์เป็นผู้ฟังพยายามเข้าใจเขาคุยกับเขาถ้าเราให้อินสปายเขาได้มอบอะไรดีๆให้เขาได้เราก็อยากมอบให้ค่ะถ้าไม่จอดดราม่าก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญโลกเรียนรู้โลกเจอปัญหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปนี่แหละค่ะเป็นลุคที่หนุ่มๆชอบคนเข้ามาคอมเมนต์น่าจะเป็นผู้หญิงเขาอาจอิจฉาเราไม่เอาความอิจฉาไปทำให้ตัวเรายิ่งด้อยค่าการที่เราอิจฉาใครแล้วพยายามไปหาข้อเสียเขามาพูดมันก็ทำให้เราดูขี้อิจฉาเข้าไปอีกเบียร์ชอบดูผู้หญิงสวยๆเราชอบใครก็เป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นแบบนั้นบ้างแล้วจะไปหาข้อเสียเขาทำไมไปด่าเขาทำไมงงเคยคิดแก้แค้นตัวต้นเรื่องไหมมั่นใจว่าอะไรที่ออกไปวันนี้วันเวลาจะพิสูจน์เองว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเบียร์เป็นศิลปินเดี๋ยวจะแต่งเพลงออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงจะเอาเรื่องนี้ไปแต่งเพลงด้วยใช่ค่ะปกติแต่งเพลงเองช่วงนี้เรียนรู้เรื่องการแต่งเพลงหลากหลายไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดแต่เรื่องฉันจะเป็นคนดีอกหักเราพูดในมุมทำไมหลักมุมแซบบ้างอิจฉาฉันใช่ไหมหลักบ้างคนไม่ค่อยกล้าแต่งแนวนี้หรอกเพราะเดี๋ยวจะโดนด่าว่ามั่นหน้าเกินเราโดนอยู่แล้วก็ช่างมันสิคะหัวเราะอยากบอกอะไรคนไม่ปล่อยวางตามด่าอยู่นั่นชีวิตมีความสุขให้ไปหานะอย่าไปตามล้างตามแค้นตามด่าใครเลยไม่เป็นไรด่าได้ทนไม่ไหวเดี๋ยวบล็อกเองจบหัวเราะทุกวันนี้เบียร์บล็อกหมดนะมันน่ารำคาญจะไปใส่ใจทำไมไม่ต้องใส่ใจด่ามาก็บล็อกจบไม่ยากมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยแหละจาก Angel Voice ถูกเปลี่ยนฉายาดาราปากแซบอะไรก็ไม่รู้หัวเราะตอนนี้โสดไหมโสดสนิทเลยหัวเราะมีคนมาขายขนมจีบเยอะแต่ขอทำงานก่อนนะคะสโป๊กหนุ่มที่ชอบไม่มีสโป๊กที่ตายตัวเท่าไหร่แต่ชอบคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดลบๆอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ต้องเป็นคนคิดบวกค่ะเขาบอกชอบคนมีเจ้าของไม่เกี่ยวใครจะชอบเบียร์ไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากได้ของใครเลยแต่บางทีมีหลายทีนะเขาชอบมายุ่งกับเราเองแล้วเราก็อารมณ์คุยเป็นมารยาทจนบางทีเราไม่ได้จะทำอะไรเลยนะผู้หญิงตามมาด่าในไอจีว่าเธอคุยแฟนเราเหรอเรายังไม่รู้เรื่องเลยผู้ชายมาหลอกว่าโสดยังไม่เคยแต่อย่าเลยปวดหัวแล้วพอก่อนก็ไปคุยกันเองให้รู้เรื่องเนื้ออย่าเอาเราไปเกี่ยวข้องที่บอกว่าถ้ามีคนมาจีบแล้วบอกให้กระโดดน้ำ
ีใครมาจีบบอกตรงๆไม่มีเวลาให้เลยจริงๆมีคนมาจีบเราชอบเรายิ่งเราโสดคนก็จะยิ่งรู้สึกว่าจีบคนนี้ก็ได้คนนี้ว่างเราไม่ได้มีสถานะกับใครไม่ได้กิ๊กกับใครเราก็บอกว่าโดดน้ำตายเถอะค่ะเรายังไม่เหมาะที่จะดูแลหัวจิตหัวใจใครขนาดนั้นหรอกนะไม่พร้อมใช้ชีวิตคู่กับใครหรอกเบียร์ชอบมากถ้าเป็นเพื่อนกันได้สเต็ปต่อไปก็คงไม่ได้ยากมากอยากให้เริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนเลยพุ่งมาแรงๆกลัวไม่เอาพูดยากค่ะถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยแล้วจะไปขั้นนั้นได้ยังไงพ่อแม่ว่าไงกับความเป็นสาวมั่นเขาก็ให้กำลังใจเขาก็เป็นห่วงหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูโตแล้วทำอะไรลงไปจะรับผิดชอบด้วยตัวของหนูเองหนูจะเรียนผูกและเรียนแก้เองตอนนี้หนูอายุ28แล้วนะคะแต่ทุกคนจะเป็นห่วงฟีลลิ่งที่เขามีให้กับเราจะเป็นน้องบางคนเป็นน้องเรานะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นน้องด้วยความที่เราชอบทำตัวไม่ได้ผู้ใหญ่ตลอดแพลนชีวิตในอนาคตช่วงนี้เบียร์ก็ตั้งใจทำเพลงอยู่ค่ะเพลงที่บอกด้วยค่ะแต่ว่าต้องรอติดตามแล้วกันค่ะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มีแน่นอนรอนิดนึงเพราะเป็นเพลงที่ตั้งใจทำออกมาให้ดูสนุกต้องทำการบ้านเยอะมากๆในช่วงนี้แต่จะมีเพลงที่แต่งเองไว้อยู่จะปล่อยเป็นมินิ EP มินิอัลบั้มให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนรอติดตามนะคะเวลาเจอเรื่องแย่ๆให้กำลังใจตัวเองยังไงที่เบียร์คุยวันนี้ก็คือความคิดในหัวเราต้องให้อภัยตัวเองเป็นไม่ว่าใครจะใจร้ายกับเราต้องใจดีกับตัวเองหัดให้อภัยตัวเองได้บ้างเข้าใจว่าคนเรารู้สึกผิดได้ทำอะไรพลาดไปก็รู้สึกผิดได้ให้เอาเป็นบทเรียนและแก้ไขในอนาคตดีกว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่อดีตกับวันนี้ยังมีอนาคตอีกก็อย่าไปยึดติดหรือจมอยู่กับอดีตเสียใจแป๊บเดียวพอเบียร์เป็นคนที่มูฟออนเร็ว